สวัสดีค่ะที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเป็นกุหลาบที่เราปลูกอยู่หน้าบ้านของเราเองค่ะต้นนี้มีชื่อว่า Lady Heirloom ขออนุญาตป้ายยาสัก2นาทีนะคะ Lady Heirloom เป็นกุหลาบสัญชาติอเมริกาปี1996ค่ะพัฒนาสายพันธุ์โดยจอห์นคลีเมนส์เป็นกุหลาบสีชมพูหวานทรงถ้วยกลมแน่นน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นกุหลาบทรงดอกโบตั๋นกลีบดอกซ้อนกันแน่นสีชมพูหวานอบอุ่นสวยทุกฤดูกาลมีกลิ่นหอมอ่อนๆเสน่ห์ของน้อง Lady Heirloom ก็คือดอกดกห้อยย้อยลงเนื่องจากกิ่งก้านเล็กถึงแม้กิ่งก้านจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นกุหลาบที่มีเสน่ห์มากๆค่ะมีดอกขนาดใหญ่ออกดอกเป็นพวงบานสะพรั่งน่าหลงใหลสุดๆด้วยความที่ดอกห้อยลงทำให้ดูมีมิติและเพิ่มความโดดเด่นให้กับสวนเพราะเวลาถ่ายภาพน้องจะออกมาสวยมากๆค่ะแม้มองด้วยตาเปล่าก็สร้างความประทับใจไม่แพ้กันเพราะน้องทำให้เราใจฟูทุกครั้งที่ได้ชมนี่ยิ่งบวกกับแสงเย็นนะคะน้องยิ่งสวยละมุนสุดๆเลยค่ะ Lady Heirloom มีลักษณะทรงพุ่มขนาดเล็กถึงกลางพุ่มแน่นทรงพุ่มแผ่ออกด้านข้างพอเลี้ยงไปสักพักพุ่มก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นด้านบนจะเลี้ยงสไตล์แบบทรงพุ่มทรีโรสหรือว่าทรงพุ่มธรรมดาก็สวยไม่แพ้กันค่ะโดยรวมแล้ว Lady Heirloom ถือว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็ทนโรคทนร้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะเวลาตัดแต่ง Lady Heirloom ก็เหมือนตัดแต่งกุหลาบพวงค่ะคือตัดตรงโคนช่อพอช่วงปลายฝนต้นหนาวค่อยตัดแต่งหนักเพื่อให้เขาสร้างพุ่มใหม่ที่สวยงามค่ะการันตีเลยค่ะว่าสายพันธุ์นี้เลี้ยงสวยทุกบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอตัวไปชมสวนก่อนนะคะ